ังหวัดชลบุรีเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเป็นเมืองชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกมีการประกอบธุรกิจที่หลากหลายเช่นการขนส่งอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการประมงการท่องเที่ยวนอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีชื่อเสียงระดับโลกในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวประชาชนที่เข้ามาพักอาศัยและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 1,535,445 คนประชากรแฝงจำนวน 910,000 คนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและคนไทยกว่า6ล้านคนต่อปีโดยมีการแบ่งการปกครองออกเป็น11อำเภอ92ตำบล687หมู่บ้านระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข34รวมระยะทางประมาณ81กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีเส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือมอเตอร์เวย์ระยะทาง79กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ45นาทีเท่านั้นจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ทั้งสิ้น 4,363 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพื้นที่ประเทศไทยตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้ปรากฏหลักฐานการก่อตั้งครั้งแรกในปลายสมัยของรัชกาลที่5เป็นต้นมามีพื้นที่รับผิดชอบ 4,363 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราทิศใต้ติดกับจังหวัดระยองทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองทิศตะวันตกติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทยภายใต้การบริหารตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอดรับข้อสั่งการของตำรวจภูธรภาค2น้อมนำสู่การบริหารจัดการความปลอดภัยโดยพลตำรวจตรีอัธสิทธิ์กิจจาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้แบ่งการบริหารออกเป็น4ส่วนคือฝ่ายอำนวยการฝ่ายสอบสวนฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและสถานีตำรวจจำนวน23สถานีที่กระจายตัวออกดูแลความสงบเรียบร้อยสร้างความอุ่นใจเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่โดยมีสถานภาพกำลังพลอัตราอนุญาตทั้งสิ้น 3,670 นายแบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตร952นายมีคนครอง640นายขาด312นายชั้นประทวนอัตราอนุญาต 2,718 นายมีคนครอง 2,037 นายขาด681นายมีภารกิจที่สำคัญดังนี้รักษาความปลอดภัยพระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาสาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักรช่วยเหลือการพัฒนาประเทศปฏิบัติการอื่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดรับดำริของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เน้นการนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการป้องกันอาชญากรรมให้ทุกพื้นที่มีความปลอดภัยลดความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมอย่างจริงจังด้วยโครงการ Smart Safety Zone ในทุกพื้นที่ด้านการปราบปรามยาเสพติดได้ถือเอาเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องมีความเข้มงวดดำเนินการในทุกมิติทั้งด้านการปราบปรามด้านการป้องกันและการรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องด้านการปราบปรามได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานสืบสวนหาข่าวเข้าทำการจับกุมเข้มงวดอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้มาตรการยึดทรัพย์อย่างจริงจังทุกคดีด้านการป้องกันจัดทำโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือโครงการแด่ที่ได้ส่งครูตำรวจแด่เข้าให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดและความรุนแรงให้แก่เด็กนักเรียนในทุกโรงเรียนทุกพื้นที่จัดทำโครงการชุมชนยั่งยืนเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติในชุมชนต่างๆเพื่อแสวงหาความร่วมมือ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆรวมถึงประชาสัมพันธ์สถานบันเทิงสถานที่เสี่ยงตลอดเวลานอกจากนั้นยังจัดตั้งศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติทำหน้าที่สืบค้นสืบสวนหาข้อมูลและติดตามผู้กระทำความผิดกฎหมายด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในพื้นที่จับกุมขยายผลอย่างต่อเนื่องจริงจังด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาดำเนินการด้วยความจริงจังต่อทุกกิจกรรมที่เป็นปัญหาของสังคมทั้งความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจนปรากฏถึงผลการดำเนินการในทุกคดีรวมถึงสถิติการดำเนินการป้องกันปราบปรามรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมดังวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ว่าเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัยในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา